ฝากกดติดตามกดไลค์ทางเพจสุระเอาไว้ด้วยนะครับหรือมีข้อติชมประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพราะเรื่องนี้เจ้าของช่องเป็นผู้แต่งเองจะเป็นพระคุณอย่างมากที่ติชมเข้ามานะครับขอบคุณครับมารับชมรับฟังกันได้เลยครับบทที่10การช่วยเหลือคนแปลกหน้าและการที่ได้รับการตอบแทนที่ไม่คาดคิดตั้งแต่ที่มีดานียและเดเนียทั้ง3าคนได้จัดตั้งปาร์ตี้กันขึ้นมาและได้ออกทําภารกิจต่างๆที่ทางสมาคมนักสํารวจนั้นได้ออกคําขอมาให้ ในปัจจุบันเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึง2เดือนแล้วตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งปาร์ตี้ขึ้นมาและในวันนั้นเองมีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ดานียเดเนียพวกเธอทั้งสาองค์คนพอจะบอกผมได้ไหมว่าการที่จะจัดตั้งแคนนั้นนอกจากจะต้องหาสมาชิกห้าคอนอ,อแล้วยังต้องทําอะไรอีกนั้นรอเดเนียอย่าพี่สาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีเท่านี้แหละ แล้วก็ค่าจัดตั้งสมาคมค่าธรรมเนียมหนึ่งเหรียญทองตามที่พนักงานต้อนรับเหล่าที่เคยบอกเราไว้ตอนนั้นไงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดน,น,นั่นก็คือการหาสมาชิกปาร์ตี้เข้ามาเพิ่มนั่นแหละเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะหาใครมาเพิ่มและอีกอย่างการที่จะหาคนเข้ามาเพิ่มเราจําเป็นต้องมีข้อเสนอที่ดึงดูดใจพวกเขา มากพอที่จะให้พวกเขามาเข้าร่วมกับเราได้และที่สำคัญทัศนคติและความคิดมุมมองต่างๆของพวกเขาจะต้องไปแนวทางเดียวกันกับของเราถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้หมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าแล้วตอนนั้นที่พวกเดนเนลาดาเนียได้เข้าร่วมกับปาร์ตี้ของพวกแคนงูดําตอนนั้นและเขาให้ข้อเสนอแบบไหนไปงั้นรอผมจะได้เอามาเป็นข้ออ้างอิงในการรับสมาชิกใหม่ พอมไีได้พูดไปแบบนั้นเดเนียพี่สาวก็ได้ตอบออกมาว่าก็ไม่มีอะไรมากมันก็แค่สมาชิกทุกคนจะต้องได้รับส่วนแบ่งเท่าๆกันหลังจากที่ได้ทำภารกิจหรือได้ขายของที่ได้มาจากการออกล่าด้วยกันแต่ในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะการที่จะซื้อข้าวหรือเช่าที่อยู่นั้นแต่ละคนจะต้องเป็นคนจ่ายกันเองผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวที่ในการเข้าร่วมแทนงูดำตอนนั้นก็คือเราสามารถเข้าถ้ำก็อบลินได้เพื่อที่จะสามารถเลื่อนแรงนักผจญภัยให้ขึ้นมาเป็นแรงก้าวได้เท่านั้นเอง มีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าและตอบไปว่าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราคงต้องไปถามแค่อันอื่นๆเพื่อเป็นข้ออมูลแล้วหล่าว,ว่าข้อเสนอที่จะสามารถเสนอให้กับนักสำรวจคนอื่นที่เราหมายตาเอาไว้นั้นมันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อ,อเป็นข้อดึงดูดให้พวกเขาเข้าร่วมกับเราได้ หลังจากที่มีพูดไปแบบนั้นดาเนียน้องสาวก็ได้พูดขึ้นมาว่าคือว่านาหนิงเราไม่จำเป็นต้องไปเชื้อเชิญพวกที่เพิ่งได้รับสกิลมาใหม่ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าเราเจอใครที่น่าสนใจเราก็ค่อยลองไปชวนเขาดูแบบนี้มันน่าจะดีกว่ามีไม่คิดแบบนั้นหรอก มีได้ยินแบบนั้นก็ได้เอามือมาจับที่คางแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันก็จริงนะเพราะลำพังคนที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้อย่างผมในปัจจุบันก็เป็นอาชีพพอซะด้วยถ้าเกิดดันทะลึ่งไปหาสมาชิกเข้าร่วมดูส่งแล้วคงจะไม่มีใครอ,อยากจะมาเข้าร่วมกับเราแน่นอนพอพูดจบนี้ก็ได้หัวเราะอ,ออกมาห้าห้า และในวันนี้มีก็ไม่ได้ไปรับภารกิจที่สมาคมนักสำรวจและได้บอกกับสองสาวว่ามีจะทำการค้าอยู่ในเมืองสักสองถึงสวันเพื่อที่จะขายอุปกรณ์ที่ตัวเองได้ทําขึ้นมาในตอนแรกเดเนียและดานเนียทั้งสองคนที่ได้ยินในตอนแรกว่ามีนั้นสามารถทําอุปกรณ์และอาวุธต่างๆได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีโรงตีเหล็กจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นตกใจเป็นอย่างมาก ในทีแรกมีนั้นมีความตั้งใจว่าจะไม่บอกความลับนี้ให้กับทั้งสองคนรู้แต่ถ้าว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตามปะระทับจิ้งจอกเก้าหางสีทองขึ้นแล้วและหลังจากนั้นมีก็ได้เปิดใจให้กับทั้งสองคนและยอมเล่าเรื่องต่างๆบางส่วนเกี่ยวกับสกิลของตัวเองให้กับทั้งสองคนได้รับรู้เอาไว้เพราะยังไงซะทั้งสองคนก็เป็นผู้ที่ทำพันธสัญญาวิญญ,ญาณกับตนนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอะไร แต่ก็ไม่บอกไปทั้งหมดนั้นมันจะเป็นผลดีกับของเธอทั้งสองคนมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้คนรู้เรื่องอะไรมากเกินไปมันจะกลับเป็นผลร้ายมาสู่ตัวของผู้นั้นเองมีวิธีคิดได้แบบนั้นจึงได้บอกความลับของตัวเองให้เขาทั้งสองคนในบางอย่างนั่นเอง ในวันที่สองที่มีได้มาตั้งร้านขายขอองค์ของตัวเองอยู่ที่ตลาดนั้นในขณะที่กำลังนั่งขายของรอลูกค้าที่จะมาซื้อของอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงหูยาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดคลุมมองแวบแรกก็ดูเหมือนกับพวกนักเวทหรืออะไรพวกนั้นและดูจากลักษณะที่มีหูยาวและผมสีทอง แล้วนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเทาเอลหรืออะไรพวกนั้นเธอคนนั้นกําลังพยายามที่จะขายยาที่เธอได้เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วได้เดินไปยังร้านค้าต่างๆเพื่อขอให้พ่อค้าที่ตั้งร้านอยู่นั้นได้รับซื้อยาของเธอและในตอนนั้นพ่อค้าที่เธอได้เสนอขายยาให้ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีเมียสาวเอลอยาของเธอมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเอาไปใช้ในการต่อสู้จริงไม่ได้เธอรู้ใช่ไหมยา ของเธอนะ้ามันใช้เวลานานเกินไปในการรักษาใครมันจะซื้อไปละอะไรเนี่ยต้องใช้เวลาตั้งงอนหนึ่งชั่วโมงกว่าที่จะรักษาแผลได้เธอไปดูยาที่ร้านขายยาทั่วไปเขาทำสิพวกนั้นมันใช้เวลาในการรักษาเพ นิยมแค่สามนาทีเองนะแบบนี้ใครมันจะไปซื้อต่อจากฉันหล่ะถ้าซื้อไปจากเธอแล้วน่ามีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เกิดความสนใจขึ้นมาว่าธรรมยาที่เธอนั้นได้ปรุงขึ้นมาถึงได้มีความพิเศษแตกต่างจากของคนอื่นแม้กระทั่งจากของที่มีได้ทําเพราะของที่มีและทํานั้นสามารถรักษาบาดแผลได้ภายในหนึ่งนาทีซึ่งนับว่าเร็วกว่าของที่พวกร้านขายยาทําเป็นอย่างมากแต่ ถึงอย่างนั้นมีก็ไม่ได้ทำออกมาในปริมาณมากเพื่อที่จะขายแต่กับทำไว้สำหรับใช้เองซะมากกว่าเมื่อสาวเอลได้ยินพ่อค้าคนนั้นพูดแบบนั้นก็ยังไม่ได้ยอมแพ้และได้พูดขึ้นมาว่าขอร้องเธอขะฉันต้องการไขมันจริงๆฉันจะนำเงินไปซื้อยาถอนพิษของแมงมุมดินให้กับน้องสาวของฉัน หนีที่ได้ยินแบบนั้นถึงได้เกิดความสงสัยว่าทำไมเธอก็สามารถสร้างยาได้แล้วทำไมต้องไปซื้อยาถอนพิษจากคนอื่นนอกันร่ะด้วยความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นของตัวหมีเองหนีจึงได้เปิดใช้สกิลประเมินและวิเคราะห์ไปยังเอลสาวคนนั้นและได้มีข้อความขึ้นมาดังนี้ชื่อเลล่าเลเวล5พาพันธ์เอลชั้นสูงอาชีพนักปรุงยาอาชีพนักเล่นแร่ปแปรธาตุ สังกัดปาร์ตี้กระต่ายจันทราหัวหน้าปาร์ตี้สกิลที่1การปรุงยาขั้นต้นสกิลที่2การประเมินสกิลที่3การหลอมรวมคุณสมบัติเข้ากับอุปกรณ์วงเล็บยังไม่สามารถใช้งานได้สกิลที่4การเล่นแร่แปรธาตุและสร้างอุปกรณ์เวทมนต์วงเล็บยังไม่สามารถใช้งานได้ฉายาสายเลือดแห่งออรินผู้พิทักษ์ป่าแห่งออรนสถานะกำลังหวาดกลัวและตื่นตระหนก หลังจากที่มีได้ใช้สกิลเปิลและวิเคราะห์ไปแล้วนั้นหลังจากที่เห็นชื่ออาชีพของเอลสาวคนนั้นแล้วก็ทำให้มีนั้นถึงกับตาลุกวาว,ว,าวเพราะนี่เป็นคนแรกหลังจากที่มีได้ใช้สกิลตรวจสอบผู้คนมาหลายเดือนเอลสาวคนนี้คือคนแรกที่มีได้สังเกตเห็นอาชีพที่สองที่มีวงเล็บเอาไว้เหมือนกันกับหมีและมีก็ได้มั่นใจแล้วว่าอาชีพของตัวเองนั้นก็เป็นอาชีพรับเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างจากหมีไปก็คือในช่องสกิลของเอลคนนั้นกลับมีข้อความที่บอกว่า ยังไม่สามารถใช้งานได้อยู่นั่นจึงทําให้มีรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นอะไรแบบนี้แล้วเพราะแบบนั้นหมีที่ได้เกิดความสนใจในตัวของเอลสาวคนนั้นจึงได้ตะโกนขึ้นมาว่าโอ้ย,อยเอลสาวตรงนั้นนะเธอเอามาขายให้ผมก็ได้นะยาของเธอหนะ่าผมจะรับซื้อมันไว้เองพอเรล่าเอลสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้หันตามเสียงที่หมีได้ตะโกนไป หลังจากที่เธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้เลิกต่อรองกับพ่อค้าคนที่เธอกำลังคุยอยู่แล้วได้เดินตรงมาหามีที่ตั้งแผงลอยอยู่อยู่ไม่ไกลจากตรงที่เธออยู่นั่นมากนักแล้วในตอนนั้นเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณจะซื้อยาของฉันจริงๆแล้วรอข้ามีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดกันมาว่าขอผมตรวจสอบมันดูหน่อยว่าอยากของเธอมันผิดแปลกยังไงกันทำไมผู้คนถึงไม่อยากจะซื้อมัน เพราะมีนั้นไม่ได้อยากที่จะทําให้เธอนั้นรู้สึกแปลกใจว่าทำไมอยู่ๆคนแปลกหน้าถึงต้องการที่จะช่วยเธอจึงได้ทําเหมือนกับว่าอยากจะขอดตรวจสอบยาของเธอดูก่อนทั้งๆท,ท,ที่มีนั้นได้ใช้สกิลเปิลและวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากที่มีจะได้ทำการแอคชั่นและทำการคุ้มคิดอยู่สักพักแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ายาของเธอมันก็ไม่ค่อยดีจริงๆนั่นแหละสำหรับนักผจญภัยที่ต้องออกไปต่อสู้ด้านนอก่อนนะเลลาเอลสาวที่ได้ยินแบบน,นนอก็ได้ทำคอตกและหมดความหวังและในตอนนั้นมีก็เลยพูดขึ้นมาว่าแต่ว่ามันก็ยังเอาไปใช้กับคนที่กลับมาที่เมืองแล้วได้เหมือนกันเพระยังไงซะ ประสิทธิภาพของมันก็ดีกว่ายาที่ขายอยู่ทั่วไปในร้านขายยาของเมืองเราอะนะซึ่งมันจะใช้เวลานาน,านมากไปหน่อยแต่ก็คงไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ไอ้พวกคนที่บาดเจ็บกลับมาแล้วได้นอนสมอยู่บนเตียงมากหรอกมั้งหลังจากที่มีพูดจบเล่าเวลาเอลสาวก็ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ได้พูดว่าคุณต้องการที่จะซื้อมันไว้ไหมคะมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วเธอจะขายมันเท่าไหร่ล่ะ หลังจากที่มีพูดจบเลล่าก็ได้ครุ่มคิดอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นมาว่าฉันต้องการมันในราคา30เหรียญทองแดงค่ะมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าราคานี้มันแพงกว่ายาที่ขายในร้านทั่วไปที่เขาขายกันอยู่ที่20เหรียญทองแดงเลยนะหลังจากที่มีพูดจบเลล่าก็ได้นำหน้าเศร้าๆแล้วก็อํำๆออึ้งอึงอยู่มีที่เห็นแบบนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าเธอมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างนั้นหรอแล้วมันเท่าไหร่ล่ะ หลังจากที่มีพูดจบเล่วเอลเลสว่าคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออคือคือว่าฉันต้องการที่จะไปซื้อยาถอนพิษแมงมุมดิโนให้กับน้องสาวของฉันนักขมันมีราคาหนึ่งเหรียญเงินที่ขายในร้านขายยาของเมืองนะคะมีที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ถามเธอขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าเธอก็เป็นนักปรุงยาอย่างนั้นหรอหรือว่าสกิลของเธอยังไม่สามารถลงยาถอนพิษแมงมุมดินออกมาได้อย่างนั้นหรอ หลังจากที่มีพูดจบเล่าเอลสาวก็ได้ใส่หน้าแล้วพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าฉันคงไม่ได้แต่ฉันไม่มีเงินมากพอที่จะไปซื้อวัตถุดิบที่จะมาปรุงยาถอนพิษแมงมุมกินได้นะคะหนีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วเธอมีกี่ขวดละยารักษาของเธอหน้าหลังจากมีพูดจบเล่าเอลซ่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้หันไปมองที่หนีและได้พูดขึ้นมาว่าฉันมีอยู่ห้าขวดถ้าคุณจะซื้อมันกี่ขวดดีคะ หลังจากที่เธอพูดจบนี้ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเธอจะขายมันทั้งหมดให้ผมก็ได้นะผมจะซื้อมันเอาไว้ให้เองเธอก็ได้เอาเงินไปซื้อยาถอนพิษให้กับน้องสาวของเธอหลังจากที่มีผู้จบเลลาเอลสาวก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณพูดจริงๆหรอคะมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าและได้ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าและได้นําเงินจํานวนสองเหรียญเงินออกมาแล้วได้เอามาใส่มือให้กับเลลาเอลสาวคนนั้น หลังจากนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาละทีนี้เธอก็ได้รับเงินแล้วเธอก็เอายารักษาอีกสี่ขวดของเธอมาให้ผมได้แล้วเลาเอลสาวที่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าราคามันทั้งหมดคือหนึ่งร้ยห้าสิเหรียญทองแดงนะคะคุณให้ฉันมาสองเหรียญเงินฉันไม่มีทอนในตอนนี้หรอกนะคะก่อนที่เธอจะส่งขวดยารักษาอีกสี่ขวดให้หนีและหลังจากนั้นหนิงก็ได้พูดขึ้นมาว่า การค้าขายต้องคิดถึงกำไรไม่คิดถึงแค่ต้นทุนที่ตัวเองได้ทำยาหรืออุปกรณ์อะไรขึ้นมาถ้าทำแบบนั้นคุณก็จะไม่สามารถเป็นพ่อค้าหรือคนค้าขายที่ดีได้และมีก็ได้พูดเสริมว่าด้วยประสิทธิภาพของยาของคุณนั้นมันเหมาะสมกับราคาที่ผมให้ไปแล้วลหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะลับๆมันไปเถิดแล้วก็จะได้รีบๆเอาไปซื้อยาถอนพิษให้น้องสาวคุณ หลังจากที่มีพูดจบลูกสาวคนนั้นก็ยังขยันขยอและบอกว่าเดี๋ยวเธอจะเอาเงินทอนอีกห้าสเหรียญทองแดงกลับมาทําให้มีแน่นอนแค่บอกว่าจะมาเจอหมีอีกในวันถัดไปมีที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ตะโกนตามหลังเทอไปว่าเธอไม่ต้องมาหาฉันแล้วฉันจะไม่มาขายของแล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่าเล่าเอลสาวนั้นแต่ไม่ได้ยินที่หมีได้ตะโกนไปเพราะเธอนั้นกำลังรีบวิ่งไปยังร้านขายยาเพื่อซื้อยาถอนพิษแมงมุมดินเอาไปให้น้องสาวของเธอนั่นเอง ตัดมาที่ลาลาเอลสาวหลังจากที่ได้หมีนั้นได้ซื้อยาของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็ได้รีบวิ่งไปยังร้านขายยาที่อยู่ใกล้ๆกับสมาคมนักสำรวจของเมืองคาบานเพื่อที่เธอจะได้ซื้อยาถอนพิษแมงมุมดินที่น้องสาวเธอนั้นได้ถูกแมงมุมดินกัด ตอนที่ออกไปทำภารกิจที่ป่าทางด้านเหนือของเมืองคาบานจนทำให้เธอนั้นอยู่ในอาการที่เจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะพิษของแมงมุมดินถึงพิษของแมงมุมดินจะไม่ถึงตายแต่กลับทำให้เหยื่อที่โดนกัดนั้นทรมานและมีตุ่มหนองเกิดขึ้นบริเวณที่โดนพิศนั่นจึงทำให้เกิดความเจ็บแสบและปวดร้าวเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเลลาที่ได้ยาถอนพิษแล้วก็ได้รีบวิ่งกลับไปยังที่พักของเธอที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่เธอและน้องอาสาวนั้นได้เช่าอยู่ข้อมูลของน้องสาวมีดังนี้ ชื่อเฟรย่าเลเวลห้เผ่าพันธุ์เอลชั้นสูงอาชีพนักธนูอาชีพนักธน,น,นูเวทสังกัดปาร์ตี้กระต่ายจันทราสกิลที่1การแก่รอยสกิลที่2การยิงอย่างต่อเนื่องสกิลที่3การใช้เวทมนต์เพื่อสร้างลูกธนูธาตุวงเล็บยังไม่สามารถใช้งานได้สกิลที่4การลบตัวตนแบบกลุ่มวงเล็บยังไม่สามารถใช้งานได้ฉายาสายเลือดแห่งออรินผู้พิทักษป่าแห่งออเรน์ สถานะกำลังทรมานจากการติดพิษแมงมุมดินเมื่อเธอได้ไปถึงเธอก็ได้ทำตามวิธีการต่างๆที่ได้รับการแนะนำจากร้านขายยาถึงวิธีการใช้ยาในการรักษาแผลจาก,กพิษแมงมุมดินจากนั้นก็ได้เริ่มการรักษาโดยขั้นตอนแรกก็คือให้ทำการดื่มยาลงไปบางส่วนเพื่อให้อาการเจ็บปวแดดที่ได้รับจากพิษนั้นได้ทุเลาลงถ้าจะท่าให้พูดในอีกในหนึ่งก็เหมือน กับได้รับยาชาหรือยาสลบนั่นเองและขั้นตอนที่2ก็คือให้ใช้มีดหรือเข็มทําการบ่มหนองและกรีดเปิดบาดแผลที่อยู่ตรงบาดแผลที่ถูกกัดนั้นออกก่อนก่อนที่จะใช้ยาที่เหลือเทยาลงไปบนบาดแผลโดยตรงและเทยาลงไปทีละนิดทีละนิด,ลนดและเมื่อเทกันทั่วแล้วก็ให้นํายาที่เหลือให้กับผู้ป่วยนั้นดื่มให้หมดหลังจากที่ทําขั้นตอนแรกแล้วคือการทำตามวิธีการล้างแผลไล่พิษแล้วก็ให้ผู้ป่วยคนนั้นเสร็จแล้ว ก็ให้ผู้ป่วยนอนพักไปก่อนและเมื่อผู้ป่วยนั้นได้สติแล้วก็ให้ดื่มยารักษาแบบปกติเข้าไปเพื่อเป็นการรักษาแผลที่ยังเหลืออยู่หลังจากที่โดนพิษนั้นสามวันให้หลังหลังจากที่เลล่าได้รักษาน้องสาวของเธอแล้วในตอนนั้นน้องสาวของเธอก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถเดินเหินได้อย่างปกติเพราะแผลที่เธอได้รับนั้นมันค่อนข้างที่จะสาหัสและขาของเธอก็ยังบวมอยู่ถึงตอนนี้มันจะไม่เจ็บปวดเหมือนตอนที่โดนพิษแล้ว ยังไงก็ตามเธอก็ยังต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอีกวันสองวันและพอได้เห็นแบบนั้นเล,ลาเอลสาวผู้เป็นพี่สาวก็ได้เข้ามาอบก่อนน้องสาวของเธอแล้วพูดว่าดีจริงๆดีมากๆเลยในที่สุดเธอก็อาการดีขึ้นและอีกไม่กี่วันเธอก็น่าจะกลับมาเป็นปกติได้ดีจริงๆเลยนะเฟรย่าน้องรักของพี่เฟรย่าน้องสาวได้ยินพี่สาวที่เข้ามาอบกอดตัวเองและได้พูดแบบนั้นจึงได้ปล่อยโฮออกมา หลังจากนั้นพี่น้องทั้งสองคนก็ได้นั่งร้องให้กอดกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะหยุดร้องให้หลังจากนั้นและได้พูดขึ้นมาว่าที่พี่ได้ยาถอนพิษมารักษาเธอได้ทันเวลานั้นที่ต้องขอบคุณพ่อค้าคนหนึ่งที่เขาได้ตั้งแผงขายของอยู่ที่ตลาดและเขายอมซื้อยาที่พี่ทําในขณะที่พ่อค้าคนอื่นที่พี่ไปเสนอขายให้กับไม่มีใครที่จะซื้อเลยสักคน พ่อค้าพวกนั้นเขาปฏิเสธที่ซื้อยาฟื้นฟูของพี่ไปหมดเพราะเขาบอกว่ายาของพี่นั้นไม่มีประสิทธิภาพเพราะมันใช้เวลานานเกินไปในการรักษาจึงไม่เหมาะที่จะใช้กับนักสำรวจที่ต้องออกไปต่อสู้อยู่ด้านนอกเพราะมันใช้เวลานานานอเกินไปแต่ในทางกลับกันพ่อค้าคนนั้นเขาก็ได้พูดเหมือนกับพ่อค้าคนอื่นๆแต่เขาก็ได้พูดในอีกมุมหนึ่งว่า ยาของพี่นั้นสามารถรักษาคนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วได้อยู่และก็ยังมีประสิทธิภาพที่มากกว่ายาที่ขายในร้านทั่วไปถึงมันจะใช้เวลาในการรักษานานกว่ายาฟื้นฟูติดทั่วไปก็ตามและเขาก็ได้ซื้อยาของพี่ทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนั้น5ขวดไปจนหมด เฟรย่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามขึ้นมาว่าพี่คะแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาก็เอาไปขายต่อไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอทําไมเขาถึงยอมซื้อยาของพี่ไปละเพราะตั้งแต่ที่พี่สร้างยาขึ้นมาพี่ก็ไปขายในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาหรืออตามร้านค้าแผงลอยต่างๆก็ไม่มีใครยอมที่จะซื้อยาของพี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนยังไงกันนะทําไมเขาถึงยอมเสียเงินเปล่าๆซื้อยารักษาของพี่ไปกันนะ หลังจากที่เฟรย่าพูดจบเลลาพี่สาวก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ก็คิดมาหลายวันแล้วเหมือนกันตอนแรกพี่ก็คิดว่าเขาน่าจะต้องเรียกร้องอะไรเป็นการตอบแทนจากที่แน่นอนพี่ก็ไม่มั่นใจในตอนแรกแต่หลังจากที่ได้ทำการซื้อขายแล้วไม่ใช่แค่เพียงเขาจะซื้อในราคาที่พี่เสนอเท่านั้นและไม่ได้ต่อแม้แต่ทองแดงเดียวแต่เขากลับใจ่ายให้พี่มากกว่าที่พี่เสนอไปและได้บอกมาว่าการค้าขายย่อมต้องมีกำไรและคำนวณต้นทุนของตัวเองให้ดีไม่เช่นนั้นจะเป็นคนค้าขายที่ล้มเหลว หลังจากเลล่าได้พูดไปแบบนั้นแล้วน้องสาวของเธอเฟรยาก็ได้พูดขึ้นมาว่าหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนดีและน่าจะได้ยินที่พี่ได้ไปขอร้องและพูดคุยกับพ่อค้าคนอื่นๆว่าพี่ต้องการเงินเพื่อมาซื้อยาถอนพิษแมงมุมกินให้กับหนูแน่นอนเลยหนูว่าเขาก็น่าเป็นคนดีคนนึงเลยนะ เราน่าจะต้องไปขอบคุณเขาแล้วละหลังจากที่หนูหายดีหลังจากนั้นเลล่าพี่สาวก็ได้พยักหน้าให้กับน้องสาวขอองค์เธอและได้พูดขึ้นมาว่าแน่นอนจะเราจะต้องไปขอบคุณที่เขายอมช่วยเหลือเราและยอมที่จะขาดทุนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นคนบอกแท้ๆว่าการค้าขายต้องมีกำไรแต่ตัวเองกลับซื้อของที่เอาไปขายต่อไม่ได้นั่นไปซะเองนั้นยังไม่นับว่าตัวเองขาดทุนอย่างนั้นหรอ พอฟยเย่ได้ยินแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าหนูว่าเราจะต้องหาวิธีไปตอบแทนน้ำใจของเขาแล้วละเอาอย่างนี้เป็นไงพี่สาวเราไปพาเขาออกไปเก็บเลเวลกับเราดีไหมเพราะหนูได้ยินมาว่าอาชีพพ่อค้านั้นไม่เป็นที่นิยมและไม่สามารถออกไปเก็บเลเวลด้วยตัวเองได้พอเลลลาได้ยินแบบนั้นก็ได้พยักหน้าให้กับน้องสาวของเธอและได้พูดขึ้นมาว่าเอาแบบนั้นก็ได้จ้า เอาไว้เธอหายดีเราจะไปถามเขาว่าเขาต้องการให้เราพาออกไปเก็บเลเวลด้วยหรือเปล่าพี่คิดว่าเราก็น่าจะพอล่าตัวอะไรแถวแถว,ถวใกล้ๆเมืองได้อยู่นะอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะได้เลเวลขึ้นมาสักสองถึงสามเลเวลจากการที่เราออกไปล่ากระต่ายเขาก็น่าจะพอทําให้เขาได้เลเวลตามที่เราคิดไว้อยู่นะหลังจากนั้นสองพี่น้องก็ได้คุยกันในเรื่องต่างๆนานาจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป ตัดกันมาอีกด้านหนึ่งหลังจากที่มีได้ไปทําการตั้งร้านแผงลอยเป็นเวลา3-4วันที่ตลาดก็สามารถขายอุปกรณ์และอาวุธบางส่วนออกไปได้นั่นจึงทําให้มีนั้นได้กําไรจากการค้าขายใน3-4วันที่ผ่านมา97เหรียญทอง48เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงนอกจากที่มีจะขายอุปกรณ์ของตัวเองแล้วก็ยังได้ทําการ ไปซื้ออุปกรณ์จากคนอื่นมาและได้ทําการหลอมรวมแล้วนํากลับไปขายใหม่รวมทั้งการตาหาอุปกรณ์ที่มีค่าคุณสมบัติต่างๆและได้สกัดเอาคุณสมบัติพวกนั้นออกมาแล้วเก็บไว้ในมิติจัดเก็บของตัวเองโดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่ทํามาจากเครื่องหนังนั้นจะมีราคาอยู่ที่50เหรียญทองแดงถึง1เหรียญเงินและอุปกรณ์ที่ทํามาจากหนังหุ้มเหล็กหรือเป็นพวก อุปกรณ์หนังแล้วมีเหล็กป้องกันในบางส่วนจะสามารถขายได้ในราคา70เหรียญเงินถึง1เหรียญทองขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของอุปกรณ์และความต้องการของตลาดและอุปกรณ์ที่ขายได้มากที่สุดก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยร ว่ากับอาชีพนักธนูและอาชีพนักสอดแนมเพราะสองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้เกราะหนังหรือปะระเภทก่อเบาแล้วก็เป็นอาชีพที่มีมากที่สุดภายในเมืองคาบานนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มีนั้นได้ทําอุปกรณ์ของทั้งสองอาชีพนี้ขึ้นมารวมถึงงอการทําธนูไม้โลหะผสมและมีสั้นขึ้นมาเพื่อที่จะขายให้กับสองอาชีพนี้โดยเฉพาะนั่นจึงทําให้มีนั้นสามารถขายของได้ ในปริมาณที่มากเพราะมาด้วยคุณภาพของอุปกรณ์และอาวุธนั้นมีคุณภาพดีกว่าของที่ขายตามร้านของช่างตีเหล็กภายในเมืองและเพราะมีนั้นไม่ได้ตั้งร้านขายในทุกๆวันการที่จะมาเจอและได้อุปกรณ์ที่ดีกว่าที่มอนี่อยู่ในร้านนั้นจึงนับว่าต้องใช้ดวงเป็นอย่างมากเพราะมีเป็นพวกประเภทที่ขี้เกียจมานั่งขายของตากแดดตากลมเอามากๆนั่นจึงเรียนสาเหตุที่ว่านานๆครั้งจะมาตั้งร้านแผงลอยขายของนั่นเอง